ใส่โชว์ใส่อวดชาวบ้านอะไรเงี้ยใส่ไว้ขิงหน่อยขิงเลยเหรอเออขิงหน่อยWhat's up มีเฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเรื่องรองเท้านะครับกับอีกช่องนึงนะครับที่ทุกคนน่าจะเคยดูนะก็รีวิวรองเท้าเหมือนกันนะครับเราไปพบกับแขกรับเชิญของคลิปนี้นะครับน้องอู แนะนำตัวกันหน่อยครับจากช่องไหนครับอูครับจากช่องเอมิ99ครับก็ทำรีวิวรองเท้าเหมือนกันคล้ายๆช่องพี่เคอร์เลยวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องรองเท้า5ประเภทที่ควรมีในคอลเลกชันนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับมีรองเท้าครบทุกประเภทหรือเปล่านะครับใช่ไหมครับอู๋ใช่เพราะว่าเราต้องมีรองเท้าไว้สำหรับแต่ละสถานการณ์แบบว่าเออแล้วแต่งานที่เราจะไปเราจะได้เลือกรองเท้าถูกต้องว่าเออเราควรใส่แบบไหนดีครับเราไปเริ่มกันที่ประเภทแรกครับเรียกว่าบีเตอร์B E A T E R บีเตอร์คือแบบเหมือนแบบมันต้องถลุงหน่อยแล้วถลุงหน่อยต้องเอาให้สะใจเอาให้หนักเลยคู่นี้คำนิยามของพี่คำของบิตเตอร์คือรองเท้าที่เอาไว้ใส่ลุยเหมือนแบบใส่นี่เขาเรียกอะไรงานหนักงานหนักลองยกตัวอย่างหน่อยถ้าเกิดนึกถึงแบบบิตเตอร์เราจะนึกถึงแบบเหตุการณ์ไหนที่เราจะเลือกใส่รองเท้าประเภทนี้หนีสแตนหนีสแตนหนีขึ้นสแตนหนีไม่สแตนเวลาพี่สแตนมาวิ่งไล่ตามเพราะเราใส่รองเท้าบิตเตอร์วิ่งหนีรุ่นพี่เพราะมันต้องแบบลุยต้องลุยมันต้องหนักหน่อยของพี่ถ้าเกิดนึกถึงบิตเตอร์จะแบบนึกถึงสถานการณ์ที่แบบเกี่ยวกับแบบเพื่อนชวนไปเที่ยวแบบว่าทะเลที่แบบมีน้ำมีอะไรแบบไม่รู้ว่ามันต้องเจออะไรบ้างก็จะเดี๋ยวจะยกของพี่ก่อนแล้วกันได้ของพี่ก่อนเลยของเคอร์นะครับเคอร์วูเลือกเป็นตัวนี้นะครับแวนโอลด์สคูลอันนี้เรียกว่าสีอะไรอ่ะคลาสสิกแบล็กคลาสสิกแบล็กหลายๆคนก็น่าจะมีหลายคนน่าจะมีในคอลเลคชันเลยแหละคู่นี้ก็จะเป็นเอาไว้แบบใส่เหยียบส้นเลยเห็นไหมโหค่อนข้างจะเละเป็นแบบกึ่งๆสลิปเปอร์ไปเลยใช่เละมากแล้วก็แบบมีเขียนนู่นเขียนนี่เนี่ยแต่ถ้าแวนใหม่ๆเขาจะไม่นับว่าเป็นแวนอะแวนจะต้องแบบต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้จริงเหรอเออแวนนี่ต้องมิเตอร์เลยยิ่งโอสคูลนี่ต้องแบบหนักเลยนวดเลยมีแวนแล้วก็อีกคู่นึงที่นึกถึงได้เป็นคอนเวิร์ตพวกชักเทเลอร์ก็จะเน้นสีดำอะสำหรับพี่นะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใส่รองเท้าสีดำเนี่ยมันก็จะแบบลุยได้เต็มที่ลุยได้เต็มที่โดนเหยียบบ้างลุยน้ำบ้างโดนแบบสภาพอากาศทำลายก็จะรู้สึกว่าโอเคมันยังไม่เป็นไรแต่จริงๆมันเป็นแต่ว่าเราไม่เห็นว่าเราไม่เห็นว่าไม่เป็นไรอ่ะของอู๋ถ้าเป็นบีเตอร์ของผมถ้าเป็นบีเตอร์ก็จะเป็น Adidas Ultra Boost Ultra Boost เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่า Ultra Boost เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ดูแลง่ายแล้วก็วัสดุมันก็ค่อนข้างโอเคนะผมว่าแบบว่าเออมันก็มีความทนทานในแบบของมันแล้วก็ทำความสะอาดง่ายหลักๆอย่างที่พี่บอกว่าบิตเตอร์เนี่ยมันต้องแบบว่าเราไม่ออกใช่ไหมว่าเราจะเจออะไรบ้างเจอฝนเจอดินอะไรอย่างเงี้ยเราว่าขัดสบายสบายก็เลยว่าเลือกเป็นอัลต้าบูทสำหรับบิตเตอร์ของผมบิตเตอร์ของเราสองคนจบไปประเภทต่อไปฮีเตอร์ก็เหมือนบิตเตอร์แต่เป็นสะกดด้วยตัว H ฮีเตอร์ก็จะเป็นถ้าเป็นนิยามของพี่ฮีเตอร์จะเป็นรองเท้าที่ร้อนแรงไม่ร้อนแรงฮีเตอร์เหมือนแบบรองเท้าเหมือนใส่โชว์ใส่อวดชาวบ้านอะไรเงี้ยใส่ไว้ขิงหน่อยขิงเลยเหรอเออขิงหน่อยเราจะรู้สึกไงถ้าเกิดเราจะแยกประเภทยังไงว่าอันนี้คือฮีเตอร์อันนี้คือแบบมันอยู่ที่คนปะเออมันอยู่ที่คนด้วยบางคนเขาแบบไอตัวนี้เขาไม่ชอบมันก็ไม่ฮีทสำหรับเขาขอโทษนะเสียงมือถือละโอเคต่อฮะถ้าแบบว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบมันอาจจะไม่ฮีทสำหรับเขาก็ได้สมมติว่าเห็นรองเท้าคู่ที่อยากได้มากๆเราก็จะมองคู่นั้นเป็นฮีเตอร์สำหรับเราไหมใช่อาจจะเป็นคู่ที่แบบเราชอบมากๆอาจจะไม่จำเป็นต้องคนอื่นชอบแต่ว่าเราใส่เราแบบมั่นใจก็อาจจะเป็นฮีเตอร์ได้เหมือนกันเวลาสถานการณ์ที่เราจะใส่ฮีเตอร์ของอู๋จะใช้อาวุธอันนี้ตอนไหนพูดยากเหมือนกันเป็นวันที่เรามั่นใจแล้วว่าทุกคนน่าจะต้องใส่คู่เก่งของตัวเองมาเหมือนกันอย่างเช่นวันอะไรใส่คู่เก่งมาจ้ะแฟชั่นวีคแฟชั่นวีคนี่แฟชั่นวีคก็เหมือนใส่มาบวกกันใส่มาบวกกันอาจจะใส่มาเพื่อโชว์สไตล์ความเป็นของตัวเองก็ได้ก็เลือกคู่เก่งตัวเองออกมาอะไรอย่างงี้แต่วันนั้นผมอย่างเฟลเลยเพิ่งสอบเสร็จแล้ววิ่งไปแฟชั่นวีคเหมือนแค่ไปร่วมงานเฉยใช่โอเคฮีเตอร์เอาของใครก่อนดีอ่ะของพี่เคอร์ก่อนของพี่เคอร์ก่อนเนาะฮีเตอร์ของพี่จะนึกถึงพวกงานคอลแลบตัวนี้คือ Air Force 1ทำร่วมกับ Peace Minus 1ในชื่อว่า Paranoid ป่ะ Paranoid ใช่ Paranoid คู่นี้ก็จะเป็นงานคอลแลบระหว่าง2แบรนด์มันคนมันอยากได้เยอะไหมตอนที่เยอะนะกระแสมันออกมาผมว่าคู่นี้มันมีความพิเศษตรงที่ปกติรองเท้าคอลแลบที่ออกมาคนที่รู้จักส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่เล่นรองเท้าแต่คู่นี้มันมีความพิเศษตรงที่ต่อให้ไม่ได้เล่นรองเท้าแล้วเป็นผู้หญิงก็รู้จักเพราะว่าดีไซเนอร์เขาก็คือ Dragon ใช่มันก็เลยก
ระแสมันก็เลยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงเพราะว่ามันเป็น2ขั้วนะเป็นขั้วของสนีกเกอร์เฮดใช่แล้วก็ขั้วของคนที่ฟังอยู่ใน K-POP ใช่ใช่เขาก็จะรู้สึกว่าฉันก็อยากได้คู่นี้ไอ้ฝั่งนี้ก็อยากได้คู่นี้เค้าเจอมันแบบมาชนกันแล้วมันเป็นเค้าเจอที่กว้างทั้งคู่ด้วยมันก็เลยยิ่งแบบทำให้คู่นี้มันออนไฟมากใช่ออนไฟรีเซลไปไกลกว่าที่ผมคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่นะรีเซลตอนนี้ผมว่าหายากขึ้นน่าจะเกือบแตะ2อยู่นะโอเคสำหรับปู่ครับพีเตอร์หรือจะมีอะไรจะพูดอีกไม่อยากจับเฉมหาดูยากของอู่พีเตอร์ต้องพูดถึงไอ้นี่เลย Balenciaga Triple S Balenciaga เพราะว่าคู่นี้ผมมองว่าคือมันออกมานานแล้วแต่มันยังได้รับความนิยมอยู่มากๆตัวที่เป็นแบบใหญ่ๆ2ข้างละ2กิโลเคยทดสอบแล้วขายทิ้งเอ้าไม่ใส่ยากหรือว่าใส่ลำบากเอาจริงคือฮีตเตอร์เนี่ยถ้าเรามองแค่ดีไซน์แบบตัดความสบายทุกอย่างออกไปเลยนะผมว่า Triple S เป็นคู่ที่สวยแล้วก็ดีและยิ่งตอนนี้คือเหมือนว่าทุกคนมันเริ่มรู้จักมากขึ้นบวกกับความแพงของแบรนด์ Balenciaga มันยิ่งทำให้คู่นี้มันก็ดูดีขึ้นคือมันเป็นเหมือนมันเป็นรองเท้าแบรนด์เนมของเอาจริงเป็นแบรนด์เนมสนีกเกอร์แบรนด์เนมแต่ถ้านับถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรความสะดวกสบายในการสวมใส่อาจจะไม่คะแนนไม่เยอะคะแนนไม่เยอะใช่แล้วอีกคู่หนึ่งที่ยกตัวอย่างมา Air Jordan 1 of White Chicago ต้องเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าท็อปเทียร์ของสนีกเกอร์ต้องเรียกว่าท็อปมากอ่ะท็อปมากท็อปทั้งราคาด้วยใช่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากได้เนาะอยากได้อย่างน้อยก็เก็บติดไว้ในคอลเลคชันหรือว่าก็เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันครับใช่โอเคซื้อมาก็ไม่กล้าใส่ผมว่า ซื้อมาคือไม่กล้าใส่อ่ะจบไปที่ฮิตเตอร์นะต่อไปประเภทที่3 everyday เดี๋ยวพี่นิยามก่อนรองเท้าที่ใส่บ่อยคิดไม่ออกก็จะแบบเหมือนมันจะอยู่แถวๆประตูมันจะอยู่แบบอยู่หน้าสุดละเรียกได้ว่าแต่งตัวเสร็จปุ๊บใส่คู่นี้ออกไปได้เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกคนน่าจะต้องมีคู่หนึ่งอันว่ารองเท้าคู่เก่งรองเท้าคู่เก่งคู่โปรดของอู๋ของผมต้องคู่นี้เลยนี่ก็คือแวน Old School Style 36Marshmallow Racing Red หรือว่าชื่อภาษาไทยแล้วหนอนแดงหนอนแดงทำไมคือหนอนเรียกว่าหนอนแดงเขาเรียกไอ้แจ๊สไรท์ตรงเนี้ยว่าหนอนก็จะมี3สีตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงมีสีแดงแดงสีกลมแล้วก็สีเขียวคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่ผมใส่ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าผมว่ามันแต่งตัวง่ายแล้วก็คล้ายๆ Old School ของพี่อ่ะแต่ว่าคู่นี้มันไม่เป็นบิตเตอร์มันเป็นสีขาวมันบีทไม่ไหวถ้าบีทก็จะกลายเป็นเละจะกลายเป็นหนอนดำแทนหนอนดำคู่นี้ก็เลยจะออกแนวแบบ everyday ก็ใส่ทุกวันได้แต่ว่าระวังนิดนึงอาจจะไม่ได้ใส่ไปงานลุยแต่ว่านึกไม่ออกก็คือแต่งตัวง่ายๆแต่งอะไรก็ได้แล้วก็ใส่คู่นี้ใส่ไปเรียนใส่ไหมใส่มาเดินห้างใส่มานี่ก็ใส่ใส่มานี่ก็ใส่ ก็เป็นคู่ที่ถือว่าเราไม่ต้องแบบเลือกเยอะใช่ไม่ต้องเลือกเยอะเราก็รู้สึกว่ามันก็สบายใจว่ามันดูดีแน่นอนอะไรอย่างนี้ครับผมอันนี้คือฝั่งบิเคอร์บิเคอร์มาเลยฝั่งบิเคอร์ไหนมาปะทะตัวมันจะเป็นตัวนี้หลีกที่ให้เขาหลีกที่ตัวนี้คือ Air Max 2090ก็จะเป็นรองเท้าโมเดลล่าสุดของฝั่ง Air Max เนาะใช่เนี่ย Nike ทำออกมาก็จะเหมือนเฉลิมฉลองครบรอบตัวโมเดล90นี่แหละใช่30ปีก็จะมันก็จะอินสปิเรชันมาจากเนี่ย90ทั้งหลายมันดูแบบฟิวเจอริสติกมากแล้วก็เป็นรองเท้าที่พี่เขียนไว้ในนี้เลยว่ามันเป็นอันเดอร์เลสสนีกเกอร์คือตอนแรกพี่ก็คือมองว่ามันน่าสนใจมั้ยจริงๆน่าสนใจนะแต่คนแม่งเบรกกันแบบไม่ซื้อกันอ่ะใช่ก็เลยมีความคิดว่าโอเคเราซื้อมารีวิวในช่องแล้วก็เดี๋ยวลองให้รู้เลยว่ามันใส่แล้วมันรู้สึกยังไงแล้วก็รู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้ก็กะจะใส่เดือนนึงติดกันนะเพื่อมาทำแบบว่า after 1 month อะไรเงี้ยจริงๆผมมีแผนจะซื้ออยู่นะเพราะมันแบบคือด้วยเรื่องราวของมันด้วยแล้วก็ดีไซน์ที่มันออกแบบมาสุดยอดอ่ะคือจะบอกเลยนะว่าความรู้สึกอย่างเดียวที่รู้สึกได้คือเวลาเราเปิดอันบ็อกออกมาดูตรงเนี้ยเฉยมากอ่ะเฉยมากดูเนี่ยมันจะดูเรียบๆนะถ้าดูแค่แบบใช่ถ้าดูแค่แนวข้างๆแบบเนี้ยแต่ความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนไปตอนคุณใส่มันเมื่อเรามองจากข้างบนน่ะแล้วก็หรือไม่ก็ส่องกระจกอ่ะมันอยู่เท้าเราหูมันเด่นมากมันกลายเป็นรองเท้าที่แบบทำไมคนแบบไม่ให้ความสนใจอาจจะเพราะว่ามาจากช่วงโควิดหรือเปล่าใช่ด้วยส่วนนึงเพราะว่าตอนผมจัดทำลิสต์ของช่วงต้นปีก็คู่นี้ติดอันดับ1เพราะว่าผมมองว่ามันน่าสนใจอ่ะก็เลยให้อันดับ1ไปเหมือนกันแล้วก็วางแผนว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันแล้วที่เล็งไว้มันมีหลายสีนะแล้วมันคาดว่าจะออกมาเรื่อยๆด้วยทั้งปีใช่แล้วที่เล็งไว้มีเล็งไว้สีไหนบ้างสีนี้แหละผมว่าสีเนี้ยมันแบบก็เหมือน OG ป่ะเหมือนเรียกว่าเพียวแพลตินัมเพียวแพลตินัมคำศัพท์ที่เรียกว่า OG นี่คือศัพท์ศักดิ์สิทธิ์เป็นศัพท์ศักดิ์สิทธิ์ของวงการสนีกเกอร์เฮดเลยนะตอนแรกพี่บอกว่าลังเลระหว่างตัวไอ้ดาคาโมดาคาโมที่มันดำแล้วก็แดงตรงนี้
ใช่สุดท้ายก็เลือกตรงนี้แหละกรีดไหมกรีดเห็นบางคนเขากรีดใช่ใช่ทำคลิปกรีดหน่อยไหมตัวนี้กรีดไปมันก็สีเดิมเพราะดักคาโมกรีดมาแล้วมันจะเป็นคาโมใช่ตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับ everyday ของเคอร์ไปต่อกันที่สปอร์ตสปอร์ตก็คือจากที่ลิยามก็คือเป็นรองเท้าแบบว่าที่เขาใส่ออกกำลังกายพวกรองเท้าวิ่งรองเท้าบาสเกตบอลก็ได้เขาเจอมันมีอยู่ก็คือเป็นรองเท้ากีฬาที่เขามาใส่กับพวกเกงยีนแต่งตัวกันไม่ได้ไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยเป็นรองเท้าสปอร์ตที่มีความแฟชั่นอยู่ในตัวแฟชั่นสปอร์ตแฟชั่นได้อยู่นะได้อยู่ก็วันนี้ยกตัวอย่างเป็นคู่นี้แล้วกันเผื่อทุกคนจะเห็นภาพกันก็จะเป็นอัลต้าบูสต์อัลต้าบูสต์ทุกคนจะมองว่าไม่ใช่มองว่าดิมันคือรองเท้าวิ่งในประมาณในตั้งแต่2015ที่เขาออกมาก็เขาออกมาในนาม performance นะใช่มันเป็น performance ของทางฝั่ง Adidas ก็คือเป็นตัว top performance ของทางฝั่ง Adidas อยู่แล้วแต่ทำไมคนเอาไปโซเอาแบบซื้อบทเกี้ยงเลยนะพวกสีขาวสีดำเงี้ยต้องโทษคันเย่คันเย่ใส่ไปแบบขึ้นเวทีโซเอาเลยทันทีก็เลยกลายเป็นรองเท้าแฟชั่นใช่แต่ว่าถ้าถามในมุมมองผมนะผมก็ถือว่าทรงมันก็สามารถใส่แฟชั่นได้แล้วก็มาพร้อมกับ performance อย่างที่พี่บอกด้วยแต่บางคู่คือ Adidas Ultra Boost มันออกมาหลายเวอร์ชันมากใช่มันมีตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 4.0 2019 2020 2020เวอร์ชันเท่าไหร่ไม่รู้คือมันไม่ทั่วแล้วในตอนนี้แล้วคนก็พยายามมองว่ามันเป็นแฟชั่นไอ้คนที่เป็นแบบ mindset ว่าแบบเป็น high beast เป็น sneaker head ก็จะมองว่าเอาตัวบูทมันใส่แฟชั่นจริงๆก็เอาไปวิ่งได้ประมาณนี้คู่นี้เป็นคอลแลบนะกับ Undefeat สวยมากหายากมากด้วยซื้อกับเพื่อนเรามาอ๋อไอ้ทักคู่นี้ก็ยังไม่ได้ขายตอนนั้นตอนแรกๆที่คู่นี้ออกมาคนก็เฉยๆนะแต่พอเวลาผ่านไปแล้วมันไฮป์ขึ้นคนเริ่มหาเยอะขึ้นไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วถือว่าเป็นงานคอลแลบที่สวยมากทางฝั่งตาบูสของน้องอู๋ครับทางฝั่งผมไม่มีตัวอย่างนะแต่ว่าที่ชอบณวันนี้วันที่ถ่ายคือ Nike Vaporfly Next% แต่ว่ากว่าคลิปนี้จะลงเนี่ยใจอาจจะเปลี่ยนไป AlphaFly AlphaFly คือตัวไหนตัวที่คลิปโชเก้ใส่ทำลายสถิติมาแล้วที่พื้นสูงๆก็มี Airbag ข้างหน้า2อันคือผมมองว่าถ้าตัดในเรื่องแบบสถิติแอนส์ต่างๆเอาแค่หน้าตาแล้วก็นับว่าเป็นแบบเท้าวิ่งหน้าตามันแบบใช้ได้หน้าตามันดูแบบถามว่าถ้ามันดูซิ่งมันดูซิ่งแล้วมันเทคโนโลยีมันเยอะมากเหมือนใส่ชุดแต่งใช่ใช่รองเท้าก็เป็นชุดแต่งดูรถดูซิ่งเลยอ่ะแต่ถือว่าผมมองว่ามันดูโอเคท่านนับว่ามันเป็นสปอร์ตแฟชั่นก็ถือว่าเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่โอเคอก็เลยให้เป็นช้อยสปอร์ตของผมประมาณนี้สุดท้ายแล้วมาถึงประเภทสุดท้ายประเภทที่5ที่ใช้หัวข้อว่าเป็นเดรสเป็นรองเท้าที่ใส่กับไปออกงานใส่กับสูทอ่ะเอาง่ายๆคือไปงานแต่งเพื่อนโจทย์ยากอยู่เหมือนกันโจทย์ยากอยู่คืออันนี้เป็นประเด็นมากเลยอ่ะบางทีเราจะเลือกได้ไงว่าเราจะใส่ผ้าใบไปงานนี้งานนู้นงานนั้นอย่างแรกผมว่าต้องดูธีมงานก่อนว่าธีมงานมันก็ออกเป็นมันก็จะสุภาพฟอร์มอลหน่อยแล้วอาจจะต้องแบบไม่ฉูดฉาดมากความคิดผมนะอาจจะต้องแบบไม่ฉูดฉาดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝั่งพี่เคยว่าถ้าพี่เคยจะต้องเลือกของพี่นะจะถามเพื่อนก่อนใส่ยังไงเพราะว่าบางทีเราไม่ได้คุยกับคนรอบข้างอ่ะเราแม่งใส่สูทเต็มไปอ่ะแล้วเพื่อนใส่เสื้อเชิ้ตมาแล้วแบบกางเกงยีนแบบรู้สึกเล่นใหญ่รู้สึกเล่นใหญ่อ่ะแต่บางทีก็ถ้าเกิดคุยกับเพื่อนมาว่าผ้าใบไหมมันก็จะมีแบบเหมือนเซฟโซนว่าถ้าเรายืนกันตรงเนี้ยเราก็จะดูไม่เราจะดูเป็นบอยแบนด์ไปก็จะดูไม่แปลกแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเขาใส่หนังมาหมดเนี้ยแล้วเราผ้าใบอยู่คนเดียวมันก็จะรู้สึกว่าเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่ดิเล่นใหญ่แล้วอย่างนึงก็คือดูแบบดูเขาเรียกว่าดูเจ้าภาพเพื่อนเราสนิทกันขนาดไหนหรือว่าเรารู้จักเขาในนามแบบว่าเขาเป็นคนซีเรียสกับเรื่องแบบแต่งตัวไงเราก็จะให้เกียรติเขาประมาณนี้อันนี้คือเรื่องสำคัญสำหรับการไปงานเลยใช่ใช่เรื่องการแบบให้เกียรติการดูคาแรคเตอร์ดูการเทศะด้วยคนใช่ใช่มาลองเลือกดูกันว่าถ้าต้องไปงานแต่งใส่สูทก็คือบนล่างสีเดียวกันละรองเท้าผ้าใบของอู๋จะเลือกอะไรครับก็เลือกเป็นคู่นี้Adidas Superstar Adidas Superstar ครับทำไมฮะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าหนังที่ดูฟอร์มอลแล้วก็ไม่ได้ดูฉูดฉาดมากโทนสีมันก็เป็นแบบขาวดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นสนีกเกอร์ที่เป็นหนังอ่ะมันก็จะดูแบบก้ำกึ่งระหว่างรองเท้าสนีกเกอร์กับรองเท้าหนังพอเนียนไม่ได้พอเนียนไม่ได้อะไรอย่างงี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวไหลเชือกก็ได้นะเป็นตัวแบบมีเชือกปกติทั่วไปก็โอเคก็เลยมองว่าใส่ไปงานได้ผ่านสำหรับพี่ก็จะเป็นตัว Adidas เหมือนกันก็โหแต่คนใส่เยอะมากเลยนะ Stan Smith ที่เป็นขาวแล้วก็ส้นเขียวเรียกได้ว่าตีคู่กันมากับตีคู่กันมาแต่พี่เคยใส่นะเว้ย
บางทีแบบมันไม่รอดอ่ะเพราะว่าด้วยความส้นเขียวป่ะคิดว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์หน้าตาสมมุติว่าถ้าพี่เป็นคนที่แบบตลกมากอะไรเงี้ยแล้วพี่ใส่ผ้าใบไปอ่ะมันจะกลายเป็นแบบพี่มันดูเล่นไปเลยอ่ะมันก็จะดูไม่จริงจังเกินไปคือถ้าพี่สนสำหรับพี่ที่แบบมองเป็นคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบไปได้พี่จะเห็นคาแรคเตอร์แบบปัดผมหล่อๆคือหน้ามันได้อยู่แล้วอ่ะต้องแว็กต้องเสยผมใช่ใช่คือเขาเรียบร้อยตั้งแต่แบบครึ่งบนหน้าเขาแบบเป๊ะแล้วแบบเขาใส่ผ้าใบมันก็จะดูแบบผักไปทางแบบเป็นฟอร์มอลไป 80% แล้วเป็นสมาร์ทคือยูชอะไรสมาร์ทแคชชวลอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าบางทีพี่ใส่ไปมันเหมือนไปเล่นอ่ะเหมือนเราใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาไปอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกคู่นึงไม่ใช่อีกคู่นึงหมายถึงว่าส่วนใหญ่อ่ะที่พอเรามาลิสต์กันในเรื่องของการใส่กับชุดไปงานไปสู่เงี้ยเราจะนึกถึงสีขาวกับผ้าใบนะแต่พอเราพูดถึงรองเท้าหนังเราจะนึกถึงหนังดำหนังน้ำตาลนั่นแปลกมากแปลกจริงๆเพราะว่านั้นเรานั่งลิสต์ดูสุดท้ายเราแม่งเลือกผ้าใบที่เป็นสีสว่างสีขาวพอพูดถึงว่าต้องสุภาพปุ๊บสีขาวเป็นช้อยแรกที่เด้งเข้ามาใช่ไหมทำไมผ้าใบขาวมันกลายเป็นสุภาพเพราะว่าอันนี้ก็โทนขาวสแตนสมิธก็ขาวใส่ผ้าใบดำมันจะกลายเป็นแบบเหมือนเราเป็นไปทำงานไปเด็กเสิร์ฟมากกว่าดูเป็นแบบเป็นชุดทำงานนิดนึงอะไรอย่างนี้สีขาวอาจจะดูแบบเป็นตัวแทนของการออกงานหน่อยๆก็ประมาณนี้สำหรับdress ครับโอเคก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะ5ประเภทที่คุณต้องมีคือ1 beater ใส่ลุย2 heater ใส่โชว์ใส่ขิงโอเค3 everyday ก็คือใส่บ่อยสบายชิวๆได้ทุกลุคอะไรอย่างงี้4ก็พวกแบบว่ารองเท้าสปอร์ตรองเท้ากีฬาที่สามารถพลิกแพงได้ใส่ได้ใส่สถานการณ์นิดนึงไปฟิตเนสมาไปต่อเลยกลางคืนเปลี่ยนชุดแล้วไปต่อได้เลยรองเท้าคู่เดิมส่วน5ก็คือผ้าใบที่ใส่กับงาน dress สูทก็สุภาพหน่อยเป็นรองเท้าที่โทนสีค่อนข้างสุภาพนั่นแหละครับ5ประเภทที่เพื่อนๆต้องมีกันในคอลเลกชันนะครับประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณน้องอู่มากขอบคุณพี่เคยที่มาร่วมคอลแลบกันนะครับในคอนเทนต์ที่คอนเทนต์แรกก็เอายาวเลย15นาทีได้อยู่ปะได้อยู่นะโอเคประมาณนี้อ่ะน้องอู๋ฝากช่องหน่อยครับผลงานก็ฝาก Subscribe ช่อง Amy 99นะครับก็ใครที่ชอบสนีกเกอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้แล้วก็ Subscribe ช่องเครือบูด้วยครับและแชร์ Subscribe กันด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนทั้งคู่เลยครับสวัสดีครับ